อ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ถามมานะครับว่าอยากให้ผมทำคลิปรับของจาก Lazada ให้ดูนะก็สำหรับตัวพัดลมไอน้ำตัวนี้นะครับพัดลมไอเย็นตัวนี้เนี่ยแหละครับแต่ว่าจะไม่มีสิทธิ์เอาสินค้าคืนไปแต่ว่าถ้าเกิดของไม่ดงไม่ดีอะไรอย่างนี้เราคืนได้เลยเนาะคืนได้ครับผมคืนได้เนาะ Lazada ให้เราคืนนะครับนี่วันนี้ผมก็สั่งมาเป็นพัดลมไอน้ำนะเดี๋ยวจะทำรีวิวให้เพื่อนๆดูนะแต่ว่าปกติถ้ากล่องชำรุดอย่างเงี้ยเราไม่รับได้ตั้งแต่ต้นใช่ไหมหรือว่าไงได้ครับผมก็คือเราปฏิเสธได้ตั้งแต่ต้นเลยก็คือไม่ต้องแกะสินค้าเลยครับถ้ากล่องชำรุดนะครับก็ไม่ต้องแกะแล้วก็คืนเลยเนาะทางจัดส่งเขาก็จะส่งคืนให้นะครับแต่ถ้าเราแกะเนี่ยแปลว่าเราต้องรับเท่านั้นนะได้ครับขอบคุณมากครับครับนะผมก็รับของให้ดูแล้วนะจาก Lazada ก็อย่างที่บอกไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยของ Lazada นะต่อให้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเราอยากคืนภายใน7วันมันก็คืนได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลนะจริงสวัสดีครับอยู่ผมครับเดอะเบบี้บูมกลุ่มทุซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะฮะก็ช่วงนี้เริ่มสั่งของชิ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก Lazada ก็อันนี้ก็ใหญ่ครับฉากมากๆครับไม่มีที่จะวางเลยนะครับก็เพิ่งสั่งมาครับเป็นพัดลมไอเย็นนะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะก็หน้าร้อนหรือจริงๆมันใกล้จะหมดหน้าร้อนแล้วนะแต่ผมก็เพิ่งสั่งมาครับเพราะว่าเริ่มทนไม่ไหวแล้วนะก็เป็นยี่ห้อ Mitsuta นะ Electric ครับยี่ห้อนี้เขาก็ผลิตพัดลมไอน้ำมาก่อนนะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เขาก็มีพัดลมไอเย็นด้วยแล้วก็ไซส์เนี้ยเป็นไซส์เล็กๆนะตัวราคาแบบพันต้นๆ น่ะราคาไม่แพงมากๆเลยนะครับใช้มาเอามาใช้ลองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมสั่งมานะครับเพราะว่าอย่างที่บอกฮะอากาศในห้องมันร้อนมากๆครับเวลาทำคลิปเนี่ยตัดทีเหงื่อออกเลยครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่องลมนะครับที่ให้พลังสูงนะครับลมแรงนะครับแล้วก็มีแผงรังผึ้งสามารถถอดได้นะครับทำความสะอาดได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็มีช่องใส่น้ำแล้วก็ที่ดีของตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องใส่น้ำแข็งครับเขาบอกว่ามันเย็นโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำแข็งครับแล้วก็พัดลมเนี่ยมี3สปีดนะครับมีเทอร์โบนะครับมีโหมดคูลนะฮะก็ในรูปก็เหมือนจะใช้งานได้ห้องแบบใหญ่โตแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมได้แกะมาลองใช้แล้วครับมันก็ไม่ได้ใช้ได้แบบกว้างขนาดนั้นนะก็ลมแบบเป่าตัวเนี่ยโอเคเลยนะครับเดี๋ยวไปดูของข้างในกันแล้วกันนะครับสำหรับของข้างในครับแกะมาแล้วมันก็ยังใหญ่กว่าฉากผมอยู่ดีก็ขออนุญาตถ่ายแบบนี้ไปเลยแล้วกันนะวันนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นพัดลมไอเย็นนะสำหรับเพื่อนๆที่เคยชินกับแต่ก่อนเราเคยใช้พัดลมไอน้ำนะมันจะมีละอองน้ำออกมานะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยไม่มีละอองน้ำนะมีแต่แบบลมเย็นๆไอเย็นออกมาแล้วก็เย็นกว่าพัดลมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมลองใช้ดูแล้วนะมาดูครับด้านข้างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแผงรังผึ้งนะครับซึ่งให้มาแบบนี้นะฮะน้ำก็จะเคลื่อนมาผ่านทางนี้ผ่านตัวกรองนะครับแล้วก็มีตัวโบเวอร์ด้านในนะฮะดูดออกมาให้ได้ลมเย็นๆนะครับนี่แผ่นกรองหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับกรณีที่มันสกปรกว่ามันดำและภายหลังนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้ครับสำหรับด้านหน้านะครับก็จะมีช่องใส่น้ำมาซึ่งช่องใส่น้ำตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่นะเล็กครับข้อดีของตัวนี้นะครับคือตัววาล์วน้ำเขาอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วก็เวลาน้ำมันลงมาเนี่ยมันจะไม่ต้องวักดูดขึ้นไงมันก็จะไหลลงมานะฮะจนถึงช่องตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้มีมั่มนะถ้าต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยก็คือควรจะเติมน้ำแล้วนะครับก็ถ้าถามว่าน้ำแทงนี้ใช้ได้เท่าไหร่นะครับผมลองเปิดดูครับว่าประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะในวันอากาศร้อนๆนะครับแล้วก็บางคนบอกมันอยู่วาล์วอยู่ด้านล่างต้องรอน้ำหมดก่อนแล้วค่อยเติมเปล่าไม่ต้องนะครับนี่คือยกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยฮะเห็นไหมครับไม่มีเปียกด้วยนะครับแล้วก็พลิกขึ้นมาด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่น้ำแบบนี้นะครับก็เปิดเติมน้ำเข้าไปนะฮะปิดปุ๊บตัวนี้มันเป็นวาล์วสปริงนะครับมันก็จะล็อกเวลาเราคว่ำอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยคือมันก็ไม่ค่อยหกเลอะเทอะนะครับมีบ้างนิดหน่อยครับแล้วก็ใส่ปุ๊บอย่างเงี้ยด้านหน้าครับก็จะเป็นปุ่มพัดลมนะเปิดได้3ระดับครับก็ระดับธรรมดานะก็จะเป็นลมมาอ่อนๆ นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีบานสวิงนะครับก็กดปุ่มสวิงแล้วก็หยุดสวิงได้ด้วยนะครับแม้ใบพัดก็จะหมุนๆอย่างเงี้ยละครับนะครับถ้าเรากดปุ่มหยุดสวิงนะครับมันก็จะล็อกไว้นะครับอันนี้ปรับขึ้นลงนะฮะปกตินะครับเห็นไหมระหว่างที่เปิดเครื่องไปก็จะมีการที่น้ำลงไปด้วยถ้าเราอยากให้เย็นนะครับมันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับถ้าเปิดตรงนี้เนี่ยน้ำจะไม่ถูกดูดผ่านระบบนะครับก็จะเป็นลมธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้ปุ๊บนะครับน้ำจะผ่านระบบแล้วก็จะมีไอเย็นออกมาคือก็ไม่รู้จะบอกเพื่อนๆยังไงครับว่ามันเย็นนะมันก็เย็นมากกว่าอุณหภูมิปกติเนี่ยถ้าถามผมก็คือประมาณแบบเหมือนแปดเปิดแอร์ชืดๆอ่ะ28องศาน่าจะได้นะ 27-28 องศานะครับจากที่เคยสัมผัสนะฮะแต่ว่ามันก็ระยะของมันเนี่ยต่อให้เราเปิดลมแรงสุดนะครับอันนี้ผมเปิดลมแรงสุดแล้ว
ถ้าเพื่อนๆนะครับได้ยินนะก็จะมีเสียงนะเหมือนเสียงโบเวอร์ทำงานเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ดังมากไม่ได้รบกวนเรานะครับจริงเบอร์หนึ่งเนี่ยกำลังเสียงกำลังสบายเลยแล้วก็ความเย็นที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าแรงเนี่ยผมว่าความเย็นมันลดลงนะครับสำหรับผมเนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วเปิดเบาๆประมาณเบอร์หนึ่งเนี่ยเย็นเลยเย็นเหมือนแอร์เบอร์แบบแอร์ประมาณ27องศาเลยนะครับซึ่งใช้งานได้ดีทีเดียวเลยแหละนะครับก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนดูครับส่วนไซส์เนี่ยก็ไม่ใหญ่นะไซส์ปิกนิกนะครับแบกได้ครับเนี่ยขนาดก็สูงประมาณนี้นะครับประมาณ1ฟุตนะครับกว้างประมาณสัก20เซนได้นะครับก็ตั้งหน้าโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยหรือตั้งเป่าขาเนี่ยกำลังพอดีเลยนะครับสบายๆแล้วก็มีไอเย็นออกมาแน่นอนนะก็ทำให้เราก็ไม่ต้องร้อนขนาดนี้ครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าประหยัดไฟมากๆทีเดียวนะฮะก็พอๆกับเปิดพัดลมธรรมดาเนี่ยกินไฟประมาณ50วัตต์นะฮะก็ถือว่าประหยัดแหละนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากซื้อไปลองใช้ครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ดีมากๆครับก็ลองดูนะที่ผมชอบคือมันไม่ต้องใส่น้ำแข็งครับก็ติดตามผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนะถ่ายชิมอิ่มดำกับรีวิวสินค้าจาก Lazada นะครับทุกวันศุกร์เวลา 3:00 นตรงครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณครับ